ครับผมเมื่อวานนี้ทางตำรวจจังหวัดพัทยานี้ได้นำหมายสารเป็นหมายจับนะครับจับผู้ต้องหาคดีที่ดังอยู่ตอนนี้นะครับว่าเป็นมายังไงครับก็สืบเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับภายในครอบครัวนะฮะสืบเนื่องแม่ได้พาลูกสาวมาแจ้งความว่าพ่อได้พรากลูกสาวไปซึ่งข้อที่จริงก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่าลูกนี่อยู่กับแม่นะครับหลังจากนั้นเมื่อได้รับแจ้งแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานสอบไปตามกระบวนการแล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับศาลก็อนุมัติหมายจับเราก็ไปติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้นะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้เยาว์ครับผมแล้วส่วนคดีอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาไหมครับสำหรับข้อหาอื่นๆตอนนี้เรายังไม่ปรากฏนะครับซึ่งจากที่เป็นข่าวอยู่ก็น่าจะเกี่ยวข้องที่พื้นที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซึ่งในส่วนนี้เราก็จะประสานไปทางโรงพักอ่าวลึกเพื่อให้ดำเนินการครับผมครับผ